อ๋อยังมีคําถามหนึ่งของน้องขวัญค่ะที่บอกว่าเคยได้ย,ไดยินเคยได้ยินว่าต้องทําสมถะเพื่อให้จิตได้พักถึงจะมีแรงเดินวิปัสสนาต่อคืออย่างไรอยาได้คํานิยามในแบบของอาจารย์เพื่อนําไปใช้ต่อค่ะคืออันนี้ไม่รู้นะเราอย่าอย่าขอความกรุณาได้คําตอบไปแล้วท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ท่านไหนนะ ก็อย่างผมเอาตามอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็เห็นภาวะไปด้วยเนี่ยนะอย่างที่เอามาคอช่ห้ท่านท่านทั้งหลายเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าทั้งสมถะแล้วที่ปัจสนามันเจริญไปด้วยกันอยู่แล้วอ่ะมันมันมันก็ไม่เข้าใจคือคือเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะอย่างบางท่านเนี่ยสเปคของท่าน วิปัสนาเนี่ยจะต้องเห็นแบบมันมีอาการแสดงอะไรสักอย่างหรือว่าต้องออกแรงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเห็นให้ได้อย่างนั้นยกตัวอย่างนะน,นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะอย่าไปเชื่อมโยงกับหาครูบาอาจารย์ท่านไหนนะยกตัวอย่างเช่นพอเห็นทุกเวทนาเนี่ยมันเห็นไปจนเหนื่อยเพราะว่าอาการของจิตเนี่ยมันต้องทรงอยู่ในเวขาแล้วก็ไปดูว่า,วามันจะ ทุกไปได้นานแค่ไหนกว่าจะเห็นมันคลี่คลายไปอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักที่สมถะความหมายของสมถะก็อาจจะทํานองที่ว่ามารับความสดชื่นมารับปิติมารับสุขนั่นเกิดจากการภาวนาแบบของท่านจะใช้บริกรรมหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตามรูปแบบแต่ถ้าเป็นอาณาปานสติแบบที่พระพุทยเจ้าสอนเนี่ยคือมัน มันรู้สึกว่างๆเบา,าๆมีปิติมีสุขตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาที่จะเห็นในมุมมองที่ว่ามันใสมันไม่ใช่ตัวตนมันสแสดงความไม่เที่ยงอยู่มันก็เห็นไปพร้อมกับไอ้ที่ยังมีความปิติยังมีความสุขอยู่เนี่ยนะนะก็คือสมัยก่อนผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองเคยใช้คําว่ามาพักอยู่ในสมถาว่า ถ้าถ้าจำไม่ผิดไม่เคยใช้คำนี้นะแต่ว่าจะใช้ประมาณว่าเนี่ยถ้าแน่ใจว่าจิตนิ่งจิตมีความสงบพอแล้วเนี่ยมีวิตก,กะมีวิจาระอันนี้นิยามมีชัดเจนเลยถ้ามีวิจาระเต็มดีแล้วค่อยยกระดับขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้ววิติก,กะวิจาระอยู่ในความหมายที่ พระพุทธเจ้าท่านใช้นะคือวิตกกะวิจาระในอาณาปานสติคือคือเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่เคยเหนื่อยนะคือถ้าเหนื่อยเนี่ยพักเลยคือคือไม่ใช่มันทำสมถะคือมันทำสมถะไปอยู่แล้วนะกำหนดจิตไปอยู่แล้วนานๆแล้วก็เห็นเห็นภาวะทางกายภาวะทางใจปรากฏอยู่ควบคู่กันไปเนี้ยนะ แพอถึงจุดที่รู้สึกว่าจิตเสื่อมแล้วก็มันไม่อยากออกแรงแล้วหรือว,ว่าคือคือคือถ้าถ้าจะเข้ามารู้ใหม่มันต้องเริ่มออกแรงมันต้องเริ่มเหนื่อยนะหรือว่าจะต้องลุกไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ลุกไปตามปกตินะโดยโดยไม่มามีความรู้สึกว่าวิปัสสนาเนี่ยคืออะไรต้องออกแรงเกินสมระถนะมันควบคู่กันไปอยู่แล้วเสมอกันอยู่แล้วน ขอแค่ว่าเราหายใจเป็นเราหายใจถูกจนเกิดปิติสุขมีวิตก,กะมีวิจาระเนี่ยมันแค่พลิกมุมมองภายในนิดเดียวมันเป็นวิปัสนาทันทีแล้วเ,เป็นวิปัสนาแบบที่ได้กําลังได้ความสดชื่นได้ความเบาได้ความใสได้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนมากขึ้นมากขึ้นขยายขอบเขตชัดเจนมากขึ้นนะ